ในเดือนธันวาคมปีค.ศ. 1908ปูยีได้รับการแต่งตั้งเป็นจักรพรรดิองค์ที่11ของจีนโดยในขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง 2 พรรษาพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์ได้ถูกจัดขึ้นที่พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งซึ่งจักรพรรดิองค์น้อยก็ได้กันแสงออกมาหลังจากทอดพระเนตรเห็นผู้คนนับพันยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์จากการที่พระองค์กันแสงทำให้เกิดข่าวลือไปทั่วเมืองว่าน้ำตาของพระองค์ที่ไหลออกมาเป็นเหมือนรางร้ายสำหรับราชวงศ์และดินแดนจีนจักรพรรดิปูยีเสด็จพระราชสมภพในวันที่7กุมภาพันธ์ปีค.ศ. 1906โดยพระราชบิดาเป็นพระอนุชาในองค์จักรพรรดิและจักรพรรดิปูยีก็ถูกเลือกให้เป็นองค์ราชทายาทเนื่องจากองค์จักรพรรดิไม่มีพระราชโอรสเมื่อองค์จักรพรรดิสวรรคตซูสีไทเฮาซึ่งเป็นผู้ปกครองแผ่นดินในเวลานั้นก็ได้ทรงเลือกจักรพรรดิปูยีเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปเนื่องจากด้วยความที่ทรงพระเยาว์ทำให้ทรงคิดว่าน่าจะควบคุมองค์จักรพรรดิได้แต่อย่างไรก็ตามซูสีไทเฮาก็ได้สวรรคตก่อนที่จักรพรรดิปูยีจะเข้าพิธีบรมราชาภิเษกทำให้อำนาจส่วนใหญ่ตกเป็นของพระราชบิดาของจักรพรรดิปูยีด้วยความที่จักรพรรดิปูยีขึ้นครองราชขณะมีพระชนมายุเพียง 2 พรรษาทำให้อำนาจปกครองส่วนใหญ่ตกอยู่กับพระราชบิดาของพระองค์แต่ถึงอย่างนั้นในเวลานั้นจีนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่วุ่นวายราชวงศ์เองก็ไม่ได้มีอำนาจมากมายและ4ปีหลังจากที่จักรพรรดิปูยีขึ้นครองราชราชวงศ์ชิงก็ล่มสลายด้วยน้ำมือของขุนศึกที่ชื่อหยวนซื่อไข่ในปีค.ศ. 1912ราชวงศ์ชิงล่มสลายด้วยการปฏิวัติและพระราชชนนีของจักรพรรดิปูยีก็ได้ทรงยินยอมที่จะให้จักรพรรดิปูยีลงจากตำแหน่งจักรพรรดิแต่ถึงแม้จักรพรรดิปูยีจะไม่ใช่จักรพรรดิอีกต่อไปพระองค์ก็ยังได้รับอนุญาตให้ประทับอยู่ในพระราชวังต้องห้ามเนื่องจากหยวนซื่อไข่เกรงว่าหากขับไล่พระองค์ออกไปอาจทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านหยวนซื่อไข่นั้นวางในตำแหน่งจักรพรรดิและได้แต่งตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิในปีค.ศ. 1915แต่เนื่องจากในเวลานั้นจีนกำลังอยู่ในช่วงเวลาของสงครามกลางเมืองบันไดสู่บัลลังก์ของหยวนซื่อไข่จึงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยการคัดค้านและต่อต้านหยวนซื่อไข่เสียชีวิตในปีค.ศ. 1916และปักกิ่งกับพระราชวังต้องห้ามก็ตกอยู่ในมือของขุนศึกทางเหนือของจีนหลายคนหากแต่จักรพรรดิปูยีก็ยังคงได้รับอนุญาตให้อยู่ในพระราชวังต้องห้ามจนกระทั่งปีค.ศ. 1924ได้มีขุนศึกนามว่าฟงยูเซียงได้นำทัพเข้ามาในพระราชวังต้องห้ามทำให้จักรพรรดิปูยีและครอบครัวต้องถูกขับไล่ออกจากที่ประทับเดิมและต้องไปประทับที่อื่นก่อนที่จักรพรรดิปูยีจะทรงลี้ภัยไปประทับยังสถานทูตญี่ปุ่นในเมืองเทียนจินเมื่อปีค.ศ. 1925เมื่อญี่ปุ่นลุกรานแมนจูเรียในปีค.ศ. 1931เจียงไคเช็คผู้นำพรรคชาตินิยมจีนหรือก๊กมินตั๋งก็ได้ถวายความช่วยเหลือแก่จักรพรรดิปูยีเนื่องจากเกรงว่าญี่ปุ่นจะใช้องค์จักรพรรดิในการโฆษณาชวนเชื่อหากแต่จักรพรรดิปูยีก็ไม่ทรงไว้วางพระทัยในตัวเจียงไคเช็คและเข้าร่วมกับญี่ปุ่นในแมนจูเรียจักรพรรดิปูยีได้กลายเป็นหุ่นเชิดให้ญี่ปุ่นในแมนจูเรียโดยพระองค์ได้เสด็จย้ายไปยังแมนจูเรียในปีค.ศ. 1932และเป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูเรียในปีค.ศ. 1934แต่ถึงแม้จะเป็นจักรพรรดิแต่แท้ที่จริงพระองค์ก็เป็นเพียงหุ่นเชิดและข้ออ้างในการขยายอำนาจของญี่ปุ่นในจีนแมนจูเรียได้กลายเป็นรัฐหุ่นเชิดของญี่ปุ่นเป็นดินแดนที่ญี่ปุ่นใช้ในการขยายอิทธิพลและครอบครองและในด้านศาสนาถึงแม้จักรพรรดิปูยีจะทรงนับถือศาสนาพุทธหากแต่ศาสนาประจำดินแดนแมนจูเรียก็กลายเป็นศาสนาชินโตเพื่อสะท้อนถึงอิทธิพลของญี่ปุ่นนอกจากนั้นจักรพรรดิปูยียังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกองค์ราชทายาทแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็รู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่กับญี่ปุ่นมากกว่าขุนศึกต่างๆในจีนและพระองค์ก็ทรงใช้เวลามากกว่า10ปีอยู่ในแมนจูเรียทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นและญี่ปุ่นเริ่มจะพ่ายแพ้สงครามวันที่9สิงหาคมปีค.ศ. 1945สหภาพโซเวียตประกาศสงครามต่อญี่ปุ่นและได้เข้ารุกรานแมนจูเรียโดยในเวลานั้นญี่ปุ่นก็จะยอมแพ้สงครามอยู่แล้วและไม่ได้วางกำลังป้องกันตามแนวชายแดนญี่ปุ่นได้ยอมแพ้ในวันที่15สิงหาคมปีค.ศ. 1945และอีก2วันต่อมาแมนจูเรียก็ถูกประกาศยกเลิกทำให้จักรพรรดิปูยีต้องเสด็จลี้ภัยไปญี่ปุ่นด้วยเครื่องบินหากแต่ถูกทหารโซเวียตจับกุมเสียก่อนจักรพรรดิปูยีทรงหวาดเกรงอันตรายหากแต่ทหารโซเวียตก็ได้ปฏิบัติต่อพระองค์อย่างดี
ถึงแม้พระองค์จะถูกควบคุมตัวแต่พระองค์ก็ได้รับสิทธิพิเศษมากมายต่อมาเมื่อเกิดสงครามระหว่างกลุ่มชาตินิยมกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ในจีนเมื่อปีค.ศ.1947จักรพรรดิปูยีก็ทรงเกรงว่าพระองค์จะถูกส่งกลับไปจีนพระองค์ได้เขียนจดหมายถึงโจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตหากแต่สตาลินก็ไม่ได้สนใจจดหมายของพระองค์นักเมื่อเหมาเจ๋อตงและพรรคคอมมิวนิสต์ชนะสงครามสตาลินจึงตกลงที่จะส่งจักรพรรดิปูยีกลับจีนในปีค.ศ.1950แต่ถึงจะเสด็จกลับจีนแต่เหมาเจ๋อตงก็ไม่ได้ทำอันตรายต่อพระองค์เนื่องจากต้องการจะใช้ประโยชน์จากพระองค์ในการโฆษณาชวนเชื่อจักรพรรดิปูยีถูกส่งไปควบคุมพระองค์ในค่ายกักกันอีกเป็นเวลากว่า10ปีซึ่งในค่ายนี้พระองค์ก็ถูกใช้แรงงานและได้รับการถวายการสอนเรื่องราวของคอมมิวนิสต์ในปีค.ศ.1960จักรพรรดิปูยีได้รับการปล่อยพระองค์และได้รับสัญชาติจีนในปีค.ศ.1962จักรพรรดิปูยีทรงอภิเษกสมรสกับนางพยาบาลที่รัฐบาลจัดหามาถวายก่อนที่พระองค์จะทรงเริ่มงานเป็นคนสวนในปักกิ่งซึ่งนับว่าเป็นชะตาชีวิตที่พลิกผันมากสำหรับพระองค์ตั้งแต่ปีค.ศ.1966พระพลานามัยของพระองค์เริ่มทรุดโทรมโดยพระองค์ประชวรด้วยโรคไตซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนสำหรับกลุ่มยุวชนแดงหรือเรดการ์ดซึ่งสนับสนุนเหมาเจ๋อตงและคอมมิวนิสต์จักรพรรดิปูยีคือหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญการปฏิวัติวัฒนธรรมมีจุดมุ่งหมายในการกำจัดรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของจีนสถาปนาวัฒนธรรมใหม่และด้วยความที่กลุ่มยุวชนแดงเริ่มจะหนักคอขึ้นเรื่อยๆโรงพยาบาลในปักกิ่งจึงปฏิเสธที่จะถวายการรักษาให้แก่จักรพรรดิปูยีในไม่ช้าจักรพรรดิปูยีก็สวรรคตจากโรคไตในปีค.ศ.1967ขณะมีพระชนมายุ 61 พรรษานับว่าชีวิตของพระองค์นั้นพลิกผันและน่าเศร้าเมื่อเทียบกับจุดกำเนิดที่สูงส่งของพระองค์